ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2555เวลา 9:38 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันการนี้ประธานพระดำรัสเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2555กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่อง Green Economy และการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ประธานรางวัลแก่สตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมาโครงการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้โครงการแห่งสหประชาชาติกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์คือเรื่อง Green Economy Does It Include You หรือคุณคือพลังสร้างเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในงานจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับหัวข้อดังกล่าวอาทินิทรรศการโครงการขยะรีไซเคิลที่ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยมีรายได้จากการคัดแยกขยะและโครงการข้าวสร้างสุขของมูลนิธิชัยพัฒนาที่เน้นให้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษแบบยั่งยืนได้ประโยชน์ทั้งต่อเศรษฐกิจสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้มีการเสวนาวิชาการและการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งประเทศไทยร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการสนับสนุนคัดสรรนโยบายรัฐและนำไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อผลักดันสังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่ยั่งยืน